ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ำทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ Line ID มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมอตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกการ์ดพิกเด็กเลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิทำใจให้สงบกันก่อนแล้วก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือดวงความรักความสัมพันธ์เดือนหน้านะครับแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เดือนหน้าทุกสถานะดูได้หมดคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่1ไม้เท้า Ace of Wands9ถ้วย Nine of Cups 5เหรียญ Five of Pentacles ก็ชัดเจนเลยพลังงานความสัมพันธ์ไม่เด่นนะคุณกองที่1นะความรักความสัมพันธ์โดยรวมพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับ1ไม้เท้ามาบ่งบอกว่าคุณจะยังคงค่อนข้างวุ่นวายอยู่กับการงานการทำงานการบริหารจัดการโปรเจกต์การทำงานการทำเอกสารหรืองานใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ค่อยมีเวลามาให้เวลากับความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณคิดว่ามันยังดีกว่านี้ได้อีกก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าเพราะถ้าคุณมาโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์มากมายในช่วงเวลานี้เดือนเนี้ยนะอาจจะทำให้การเงินคุณมีปัญหาหรือการเงินสะดุดได้แม้แต่กระทั่งเงินที่หวังไว้บางทีอาจจะเป็นการขวางดวงตัวเองแทนที่จะมุ่งมั่นใจจดใจจ่อโฟกัสถึงอธิษฐานถึงนึกถึงอะไรก็แล้วแต่นะตามแต่ความเชื่อของคุณเนี่ยไอ้เงินที่คุณควรจะได้อะไรแบบเนี้ยถ้าคุณไปเสียสมาธิเรื่องความรักหรือว่าไปงองแงมีเหตุการณ์ทะเลาะในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อาจจะทำให้พลังงานเกิดพลังงานลบทำให้เงินที่ควรจะได้ช้าออกไปอะไรแบบนี้นะครับลองดูนะคุณกองที่1นะความสัมพันธ์คุณไม่ได้แย่9ถ้วยอีกใบเดียวก็10ถ้วยแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่สักเท่าไหร่มันชัดเจนมากเลยว่าเป็นสาเหตุมาจากเรื่องการงานคุณเองอาจจะงานยุ่งคู่ของคุณอาจจะงานยุ่งกรณีคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอะไรแบบนี้ส่วนคนโสดก็บอกได้ชัดๆเลยว่าทำงานไปก่อนเถอะทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเป็นคนฐานะดีด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็พอการงานดีการเงินดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีตามเองตอนนี้เอาจริงถ้าเป็นคุณคนโสดคุณก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรลองทบทวนดูดีๆสิครับใช่ไหมคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรคุณยังมีงานทำถ้าท่านใดว่างงานอยู่รองานใหม่มีโอกาสได้งานด้วยการงานค่อนข้างเด่นการเงินอาจจะดูไม่ค่อยดีนะกับไพ่ใบนี้แต่ก็ตีความได้ว่ามันเป็นการหมุนเวียนแล้วก็การใช้จ่ายที่ขอให้ปรับสมดุลสมดุลให้เหมาะสมนะฮะประมาณว่ามีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยใช้ตามกำลังแบ่งเงินเก็บบ้างอะไรประมาณนี้ได้ความสัมพันธ์โดยรวมดีอยู่แล้วยังไม่เด่นเพราะฉะนั้นคุณกองที่1สรุปให้ได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าไม่เด่นให้เน้นทำงานทำเงินก่อนดูแลตัวเองก่อนอะไรแบบนี้โดยรวมชีวิตคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วบางคนดีมากด้วยซ้ำเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่พอใจคุณมี9คุณอยากได้10อะไรแบบนี้มันดีกว่าคนอื่นเยอะดีกว่าดีมากๆเอาเรียกว่าดีแล้วกันแต่คุณยังไม่พอใจสถานะปัจจุบันนะครับประมาณนี้ลองดูความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเดือนหน้านะตั้งใจทำงานตั้งใจอยู่กับตัวเองพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวอะไรๆดีขึ้นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้านะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคุณกองที่2คุณได้ไพ่เดอะสตาร์ ไม่ตามมหานิยมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน4ดาบ Four of Swords และ Temperance คีย์เวิร์ดของกองนี้แนวคิดของกองนี้นะชัดๆเลยคือตอนนี้คุณค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของคุณมีคนจับตามองเยอะอาจจะได้กลุ่มโปรเจกต์สำคัญอยู่หรือว่าเป็นคนเบื้องหน้าอยู่หน้ากล้องอยู่ออกเป็นคนที่ออกสื่อนักข่าวศิลปินดารานักแสดงนักร้องพิธีกรนักพูดใครก็แล้วแต่ที่ได้ออกสื่อก็ได้มีคนรู้จักเยอะแม้แต่ถ้าเอาที่เข้ายุคเข้าสมัยก็อย่างเช่นอาจจะเป็นดาว TikTok ดาว YouTube อะไรแบบนี้หรือเปล่าศิลปินออนไลน์ได้หมดคุณโดดเด่นในสังคมของคุณมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาและการกระทำแต่ว่าคุณมี4ดาบไม่ต้องกลัวดาบเตือนอะไรดาบบอกว่าตอนนี้คุณงานคุณรุ่งพอสมควรบางคนก็รุ่งมากแล้วแต่วาสนาอย่างที่บอกนะแล้วแต่การความขยันด้วยแต่ว่าไอ้ความรุ่งความโดดเด่นของคุณเนี่ยความเจริญก้าวหน้าความโดดเด่นของคุณเป็นที่รู้จักเนี่ยมันทำให้คุณเครียดมันทำให้คุณรู้สึกขาดความเป็นส่วนตัวอาจจะอยากมีคนเข้าหาเยอะแต่มันจะกลายเป็นลักษณะที่ว่าคนเข้ามาวอแวงงแงจุกจิกเข้ามาคาดหวังกับคุณเข้ามาตื้อบ้างก็มีบางเลยอาจจะมาเล่าหรือว่ามาอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณรำคาญนะครับประมาณนี้นะเราต้องทำใจไว้ก่อนนะว่าคนเขาเข้ามาเพราะเราโดดเด่นเขาอยากรู้จักเราเขาอยากสร้างสัมพันธ์กับเราหรือแม้แต่บางคนที่อาจจะมีหลุดมาบ้างเช่นพวกอยากหวังผลประโยชน์ไม่ต้องกังวลล่วงหน้าอาจจะมีบ้างช่างเขาแต่ตอนนี้การที่มีคนอยากเข้าหาคุณเยอะๆการมีชื่อเสียงของคุณกลับทำให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นแล้วมี Temperance เนี่ยคำแนะนำและคีย์เวิร์ดคือบริหารจัดการพลังงานชีวิตดีๆบาลานซ์ดีๆจัดสมดุลสมดุลดีๆกับหัวข้อนี้ที่ว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบอกเลยว่ามันเด่นมากแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักในแง่คู่รักชู้สาวหรือว่าคู่ครองอะไรแบบนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ในแง่คุณเป็นคนเด่นคนดังในสังคมของคุณมีหน้ามีตาคนนับถือมากขึ้นคนอยากเข้าหามากขึ้นคนอยากรู้จักมากขึ้นแม้แต่มีคนอยากจะมาให้ช่วยอยากจะมาเป็นมิตรอะไรอยากจะมาฝึกงานกับคุณอยากจะมาร่วมงานกับคุณหรืออยากเชิญคุณไปร่วมงานได้หมดคุณจะเป็นดาวเด่นลักษณะนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ไอ้ความดึงดูดผู้คนของคุณตอนนี้มันทำให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าจะบริหารการงานยังไงจะรับมือกับแฟนคลับคนที่เข้ามาลุมล้อมคุณคนที่เข้าหาคุณยังไงรับมือดีๆขอให้คิดว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแม้จะเครียดบ้างขาดความเป็นส่วนตัวไปบ้างก็ขอให้คิดว่าเฮ้ยงานเรายังรุ่งอยู่แสดงว่างานเรายังไปได้ดีคนยังนิยมอยู่อะไรแบบนี้นะครับถ้าจะถามความรักความสัมพันธ์ในแง่คนรักคู่ครองไม่เด่นคุณจะเด่นในแง่เป็นคนของสังคมเป็นคนของสาธารณะมากกว่าอะไรแบบนี้คุณกองที่2ตรงไม่ตรงลองดูนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่พลังงานไพ่มาแบบนี้ผมก็อ่านตามเนี่ยนะครับประมาณนี้คุณกองที่2ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าเนี่ยที่ถึงเนี่ยไม่เด่นเท่าไหร่แต่คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องชื่อเสียงการงานการออกสื่อมากกว่าเป็นที่รู้จักมากกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นที่นิยมผู้คนนิยมแต่ความรักเรื่องส่วนตัวไปจีบใครหรือว่าไปชอบใครหรือคบหาใครยังไม่เด่นเรียกว่าถ้าเป็นไอเนี่ยแถมให้บาลานซ์ชีวิตดีๆและขอแถมให้ว่าสิ่งที่เคยเป็นมายังไงจะยังคงเป็นไปอย่างนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ประมาณนี้ครับคุณกองที่2โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรนะแนวโน้มนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับคุณกองที่3คุณได้ไพ่3ดาบ Three of Swords The Tower ไม่ต้องกลัว Tower ครับThe Hermit บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัว Tower เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่3ดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรย้ำว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนี่คือการดูณเวลานี้กับหัวข้อนี้เท่านั้นอย่าเอาไปยึดติดอะไรฟังเป็นแนวทางพอ3ดาบบอกว่าระวังปัญหาหัวใจในแง่ความสัมพันธ์กับคำถามนี้3ดาบชี้ชัดว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า1คนไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังดูใครอยู่ดูกันอยู่หรือคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็ยิ่งต้องระวังตัว3ดาบมาขนาดนี้พร้อมทาวเวอร์ชัดเจนมากว่ามันจะมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตเผลอๆจะเป็น3 4 5 6 7 8 9 10เรียกว่าถูกลุมล้อมเลยใครๆก็อยากจีบคุณเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงเสน่ห์แรงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ด้วยเนื้องานที่คุณทำให้คุณต้องพบปะผู้คนมากมายแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานหรือเรื่องอื่นไปมาพานจะมาชอบคุณเข้าประมาณนี้นะครับระวังให้ดี สามดาบมันไม่ใช่รักสามเศร้าเสมอไปแต่มันก็ต้องตีความมันทำนองเนี้ยในคำถามนี้บริบทนี้และเป็นไปได้มากที่จะเกิน 2-3 คน 4 คน 5 คนขึ้นไปแล้วแต่เสน่ห์ของแต่ละท่านไม่เท่ากันทีเนี้ยมาดูว่าทาวเวอร์เตือนอะไรทาวเวอร์เตือนว่า 1. คนโสดระวังเลือกคนผิดระวังคบคนผิดระวังเจอคนพาลระวังเจอการล่อลวงหรือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันคุณอาจจะกำลังโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสเรื่องครอบครัวดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่บางท่านอยู่ลำพังจากบ้านมาไกลมาทำงานต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดมาเข้าเมืองมาทำงานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ของท่านแต่ว่าท่านอาจจะเจอคนที่เข้ามาใหม่มาทำให้ชีวิตไขว้เขวได้ง่ายๆประมาณนี้ทาวเวอร์มันไม่ได้ถึงกับเลวร้ายซะทีเดียวมันขึ้นอยู่กับไพ่แวดล้อมด้วยมีเฮอร์มิตผมไม่กลัวพาทาวเวอร์นี่มาเตือนเฉยๆว่าระวังการหลงผิดระวังการเดินทางผิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่ไม่พึงประสงค์แล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องปัญหาหัวใจนี่แหละรักๆใคร่ๆความสัมพันธ์นี่แหละฮะต้องเตือนกันตรงๆนะตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะถ้าท่านใดความรักดีอยู่แล้วรักกันดีไม่มีปัญหาไม่ต้องเชื่อไม่ต้องใส่ใจปิดคลิปนี้ได้เลยหรือดูกองอื่นเล่นๆก็ได้เพลินๆนะครับผมกองนี้สำหรับคนที่มีแนวโน้มมีปัญหาตัดสินใจไม่ขาดจะเลือกใครดีเลือกไม่ถูกมีคนเข้ามามากกว่า1คนอะไรแบบนี้และมีแนวโน้มที่จะไปลุ่มหลงบางทีมีแฟนอยู่แล้วไปหลงคนอื่นอาจจะทำให้เลือกผิดหรือเสียแฟนไปได้หรือเดินทางผิดได้ประมาณนี้เลยนะแต่ที่ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าความเป็นเฮอร์มิตเนี่ยคุณจะยังคลองสติได้คุณจะยังดึงสติตัวเองได้อยู่สงบได้แม้แต่มีกัลยาณมิตรคนแวดล้อมญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ช่วยดึงสติคอยประคับประคองกันไปคอยดึงสติให้คุณไม่วอกแวกไม่เป๋หรือถ้าคุณเป๋ไปแล้วคนที่คุณนับถือเขาจะดึงคุณกลับมาให้เป็นปกติได้และตัวคุณเองก็ควรอยู่สงบระลึกไว้เสมอว่าระวังปัญหาความสัมพันธ์นะระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะระวังผลเสียที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดนี่ทำนองนี้อยู่สงบมีสติอยู่เสมอถ้ารู้สึกขาดสติให้ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทครูบาอาจารย์แม้แต่นักพยากรณ์หมอดูได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นผมใครก็ได้ที่ท่านไว้ใจที่ท่านวางใจปรึกษาได้หมดนะรู้สึกไว้วางใจใครปรึกษาได้จะได้คำแนะนำดีๆจากท่านเหล่านั้นนะครับผมนะประมาณนี้เลยชัดเจนคุณคนที่3ความสัมพันธ์เอาเป็นว่าเดือนหน้าเนี้ยมองข้ามไปก่อนคนโสดมองข้ามเลยอย่าเพิ่งรีบตกลงปรงใจกับใครคนที่กำลังคบหาดูใจคนมีคนคุยก็ระวังดีๆมีสติในการคุยอย่าไปหลงไหลอะไรเขามากบางทีคบกันใหม่ๆมันก็ช่วงโปรโมชั่นช่วงเอาใจอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่งมีคนเข้ามาหลายคนยิ่งงงตัดสินใจยากแล้วถ้ายิ่งท่านมีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วยิ่งแต่งงานแล้วมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งมีลูกยิ่งต้องระมัดระวังสำรวมกายวาจาใจอย่างมากเลยนะครับจะทำอะไรนึกหน้าครอบครัวนึกหน้าลูกไว้นึกหน้าสามีภรรยานึกหน้าลูกไว้นะคนที่มีครอบครัวนะครับปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนี่คือแนวโน้มของไพ่กองนี้ผมบอกแล้วอย่าเอาพลังงานไพ่ไปกำกับครอบงำชีวิตคุณขอให้ดูเป็นการเตือนเพื่อระมัดระวังว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นคุณก็รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนแล้วแก้ไขได้ทันเวลานะครับตั้งสติแล้วคุณจะดีเองอยู่กับตัวเองเยอะๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับคนที่ไว้ใจได้ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ประมาณนี้แล้วคุณจะรอดพ้นจากปัญหาดังกล่าวนี่คือดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณกองที่3ในเดือนหน้านะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ำเสมอว่าดูเพลินเป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ